อย่าเพิ่งไปไม่ต้องไปสวัสดีครับวันนี้มาถึงแล้วนะครับปรางกู่สวนแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์เราก็เจอเลยครับหมาเฝ้าปราสาทมานี่เร็วๆมานี่ก่อนมาเป็นเพื่อนกันไหมเช็คแฮนด์หน่อยเร็วเช็คแฮนด์หมาไม่เช็คแฮนด์ครับแต่ว่าหมาเลียที่มือวันนี้เราจะแบ่งการสำรวจเป็น2ภาคนะครับก็คือภาคที่1นะครับจะไปสำรวจปรางนะครับเป็นปรางหลัก3ปรางเนี่ยครับเดินแป๊บหนึ่งนะไม่เยอะหรอกเพราะว่าถูกระเบิดนะแล้วก็เดินรอบๆบริเวณนี่แหละอันนี้ในข้อมูลจังหวัดนะรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าโดนระเบิดอย่างชัดเจนเลยปราสาทอื่นโดนระเบิดแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะเหมือนที่ปรางกู่สวนแตงนี่แหละมาเดินชมพาเดินชมได้ไหมหมาไม่สนใจครับไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อนๆครับข้างในนี้จะมีแท่นวางเทวรูปนะอยู่ด้านนี้1แท่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นแท่นวางเทวรูปคู่เหมือนกันครับแต่ว่าหันไม่ถูกทิศสักอันเลยนะอันนี้หันไปทางทิศตะวันตกร่องน้ำสมสูตรนะส่วนอันนี้หันทางทิศตะวันออกปกติร่องน้ำสมสูตรจะหันไปทางทิศเหนือนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีฐานนะครับศิลาแรงนี้นะแล้วก็ก่ออิฐขึ้นไปข้างบนนี้ส่วนข้างบนนี้จะเป็นฝ้าอันนี้ไม่เห็นนะมืดเลยโอเคไม่เห็นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาไปดีกว่าข้างในนี้มืดมองไม่เห็นอะไรแล้วก็จะมีร่องที่ใส่เดือยประตูนะสองข้างเลยประตูไม้พี่น้องที่ดูคลิปปราสาทหินสมัยใหม่ที่ผมไปถ่ายอัปเดตความคืบหน้าที่นางรองนะเวลาหินทรายต่อกันนะครับจะไม่เรียบแบบของโบราณนะเห็นไหมถ้าเป็นของโบราณอันนี้คนละชิ้นนะเรียบเลยไม่มีช่องว่างเลยนะไม่มีช่องว่างให้กระดาษสอดเข้าได้เลยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้พื้นตรงนี้นะร่องของทิศนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะหายไปแล้วนะน่าจะหายไปตามกาลเวลาแหละแต่ตรงนี้ยังอยู่นี่ไงเนี่ยร่องดิ่งแนวตั้งครับทางนี้ก็เหมือนกันนะแนบชิดเลยคนละชิ้นอันนี้เป็นชิ้นส่วนใหม่นะจะมีร่องของการยาแนวใช่ไหมแต่ว่าอันเก่าอ่ะจะไม่มีนะเนี่ยจะเฉียงยังไงก็เฉียงอย่างนั้นเลยนะป้ายเดินดูรอบๆต่อครับเห็นไหมมีแต่แตนมีแต่แตนครับพี่น้องก่อนจะออกจากปรางประธานองค์กลางนะดูแนวตัดหินเขาอีกสักนิดนึงก่อนนะเห็นไหมเฉียบคมมากมีพวกนักค้นคว้านะครับเกี่ยวกับอาคารโบราณในยุคของโลกโบราณครับเขาบางคนเขาคิดว่าเป็นการใช้อุปกรณ์ที่ล้ำสมัยแบบพวกเลเซอร์ตัดหรือเปล่านะนี่ผมเคยดูในช่อง YouTube ของต่างประเทศนะอาคารถัดมานะครับอันนี้ก็โดนระเบิดนะเนี่ยยอดหายไปเลยเพื่อเอาทับหลังแล้วก็เครื่องประดับเครื่องบนนะครับยอดบนถัดจากอาคารองค์ปรางประธานนะตรงนี้จะเป็นทิศใต้นะครับเข้าไปดูข้างในกันขออนุญาตเข้าไปครับแล้วก็มาก็เจอแท่นวางเทวรูปเพื่อนๆจะเห็นว่ามีหลายๆที่ที่ผมไปนะช่องวางเทวรูปนะจะมีร่องของสลักเดือยแบบนี้ครับ2อันใช่ไหมแต่หลายๆที่ก็ไม่มีนะข้างบนก็เหลือเพียงเช่นนี้แหละป้ายเราไปชมปราสาทด้านทิศเหนือกันต่อทักษิณาเยือนขวาอันนี้จะเป็นร่องใส่เหล็กนะครับมุมฉากนะขนาดใหญ่มากเนี่ยเพื่อล็อกหินศิลาแรงนี้ไว้ไม่ให้เคลื่อนออกจากกันฐานศิลาแรงนี้สูงประมาณ 1.50 นะวันนี้ท้องฟ้ากระจ่างสดใสนะเหมือนอยู่ที่ทะเลเลยนี่ไงอีกพื้นที่หนึ่งที่ผมคิดว่าเหมือนกับที่ปราสาทบ้านไพรก็คือจะมีแท่นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคือแท่นอะไรนะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีร่องแบบนี้1 2 3 4มี4แท่นอ่ะ
อาจจะเป็นฐานอาคารหรืออะไรสักอย่างนะผมไม่ทราบจริงๆนะบางทีผมคิดว่าเป็นที่บูชายันหรือเปล่านะเนี่ยครับเพราะว่าปราสาทหลังนี้น่ะถูกสร้างขึ้นมาตามรูปแบบศิลปะนครวัดใช่ไหมตั้งแต่ยุคที่เขานับถือศาสนาฮินดูนะครับในศาสนาฮินดูนะบางเทพเจ้าก็จะต้องมีการบูชายันใช่ไหมครับฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยผมจึงคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นแท่นบูชายันก่อนนะเนี่ย1 2 3 4ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนการใช้งานนะครับของอาคารเนี่ยไปเป็นวัดในศาสนาพุทธในสมัยยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับรูปแบบของศิลปะนครวัดนี้ก็คือกลางคริสตศตวรรษที่12นะก็ประมาณ900ปีมาแล้วตั้งแต่สร้างนครวัดนะครับส่วนประตูหล่อนะครับจะมีอาคารหลังกลางอันนี้อันเดียวนะส่วนอาคารหน้าที่ใต้เนี่ยกับที่เหนือจะก่อทึบตันเลยไม่มีประตูหล่อหรืออาจจะเคยมีเป็นปูนปั้นแล้วก็ได้ชำรุดผุพังสลายหายไปแล้วก็ได้เอ้าเราไปดูอาคารหน้าที่เหนือต่อครับแนวคูยังอยู่นะรอบเลยแต่ว่าจะตื้นหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเดินชมกันจากนี้แหละเพื่อนเวลามาปราสาทเขมรนะอดที่จะดูแนวของการต่ออิฐไม่ได้นะคือแนบหมดเลยนะไม่ได้แนบธรรมดานะอย่างก้อนนี้ก็โค้งลงนะอันนี้ก็โค้งตามเนี่ยครับเหมือนตอนก่อนนะมีชีวิตนะครับมีการพลิ้วไหวนะมีชีวิตชีวาไม่ได้แบบแข็งโป๊กตอนเอาอิฐออกจากเตาอันนี้กลางหน้าที่เหนือนะไปดูกันจะเสียงกับพี่ดาบนะอันนี้มีรอยดินสอครับขีดเป็นแนวตอนบูรณะหรือเปล่าหวังว่าไม่ใช่แนวโบราณนะแนวทิศอ่ะสตาร์องค์นี้ก็มีแต่แตนนะเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆเห็นไหมแตนรอบเลยสูงขึ้นไปบนยอดเลยส่วนแผ่นไม้ฝ้านั้นนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นของโบราณหรือเปล่านะอาจจะใช่ก็ได้แต่ถ้าใช่จะอยู่มาจนวันนี้นี่เพราะว่าโดนแดดโดนฝนนะความต่างของอากาศนะไม่น่าจะอยู่ได้ถึงขนาดนี้นะแต่ก็ไม่แน่นะผมเห็นวงกบหน้าต่างไม้ของแท้นะที่ปราสาทตาเมืองทมตอนผมไปสำรวจนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่ามีทหารไทยเขาเดินตามตลอดเวลาผมก็ขี้เกียจถ่ายนะตอนนั้นแล้วก็มีกลุ่มทหารเขมรอะไรเต็มไปหมดเลยผมไม่ได้ถ่ายแต่ยังอยู่เหมือนกันอาจจะอยู่มาถึงวันนี้ก็ได้แต่900ปีเนี่ยร่องประตูยังอยู่นะป่ะออกไปส่วนร่องอันนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ใส่ตุ๊กตาประดับปราสาทนะครับด้านนี้ก็มีคิดว่านะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นที่ใส่จารึกก็ได้ภาคที่หนึ่งการสำรวจอาคารบนฐานศิลาแรงนะจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละแล้วเราจะไปดูบรรยากาศโดยรวมรอบๆนี้กันครับเพื่อนๆจินตนาการไว้นะก่อนขุดแต่งนะเนี่ยชั้นดินนะประมาณเมตร10เซนติเมตรเลยนะที่ผมเดินอยู่เนี่ยอันนี้ร่องใส่เสาไม้ก็แสดงว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารเครื่องไม้นะครับอยู่บนฐานศิลาแรงทั้งสองเลยบรรณาลัยคู่เนี่ยฐานแบบเป็นศิลาแรงแบบนี้แล้วก็น่าจะมีบันไดที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เพราะว่าผมเจอกระเบื้องรองกับกล้วยนะคิดว่าคงไม่เฉพาะแต่มงตัวบรรณาลัยหรอกนะน่าจะมีซุ้มต่อมาดีไม่ดีนะเนี่ยเป็นแบบกันแดดเลยครับเดินไปจนถึงหน้าปราสาทเลยไม่โดนแดดเลยนะเป็นร่มเป็นซุ้มที่มุงด้วยกระเบื้องรองกับกล้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเสาหน้าเรียงนะปักไปเรื่อยๆจนถึงบารายขนาดใหญ่เลยก็ได้เนี่ยบารายของปราสาทกู่สนแตงเนี่ยใหญ่มากทางที่ตอนออกนี่นะอันนี้ท่านใส่อัญมณีนะที่เป็นของเริกเห็นไหมจะมีช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยคือใส่พวกของสักการะนะครับบัวยอดปราสาทเนี่ยมาจากสามสัตรานั่นแหละส่วนบัวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลางนะก็คือปราสาทองค์กลางเนี่ยเขาวางไว้เพื่อให้เราจินตนาการได้เลยครับส่วนพวกเครื่องบนนะเครื่องประดับยอดปราสาทเนี่ยพวกพญานาคอยู่ตรงนี้ต
แต่ว่าเสียญพญานาคโดนกระเทาะออกไปหมดแล้วไม่เหลือเลยเห็นไหมสัตว์เสียญเดียวครับหายหมดเกลี้ยงบัลลังก์จิ๋วหรือว่าอาจจะเป็นของที่ผมสันนิษฐานว่าเป็นที่บูชายันหรือเปล่านะตอนระเบิดบึ้มบึ้มบึ้มทำไมไม่มีใครห้ามปรามไปเดินที่คูน้ำดีกว่าอันนี้เป็นคันดินของคูน้ำวันนี้อากาศร้อนมากนะร้อนแล้วก็แห้งเห็นไหมสีของใบไผ่ครับต้นผักนะนี่ผมก็ยังอยู่ในคูน้ำอยู่นะเพื่อนๆผมเจออะไรที่น่าสนใจแล้วก็คือการตัดหินนะเห็นไหมแนวเฮ้ยมีหมาก็สนใจครับหมาเข้ามาครับหมาอธิบายให้ฟังหน่อยดิว่าช่างโบราณเขาตัดหินกันยังไงนี่ครับตัดแบบนี้ใช่ไหมไม่มีการผิดพลาดเลยครับไปดูอันอื่นต่อดีกว่านี่ไงหมาเมื่อกี้ครับเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของคูน้ำเพื่อนๆผมจะนั่งในสระน้ำไหมนะเดี๋ยวผมไปเช็คใน Google ก่อนอีกทีนะว่าเป็นสระน้ำหรือเป็นส่วนหนึ่งของคูรอบปราสาทแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นสระน้ำแหละนั่นไงเราก็มองไปที่ปราสาทปราสาทหลังนี้นะตอนสมบูรณ์นะคาดว่าน่าจะวิจิตรพิสดารมากแหละดูจากศิลาแรงนะครับที่เป็นโครงที่จะฉาบปูนทับอีกทีเพื่อปั้นปูนนะเนี่ยหน้ากระดานบนนะบัวหงายเส้นลวดลูกแก้วหน้าตัดนะครับบวกความหน้ากระดานล่างเนี่ยมันสมบูรณ์มากเลยเนี่ยแล้วก็มีขนาดที่มหึมามากอันนี้เป็นท่อนะที่ระบายน้ำออกมาจากตัวปรางอาคารนะครับอันนี้อยู่ที่ทิศเหนือนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะที่ผมเคยเห็นในหนังสือแล้วผมไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนะที่เขาทำเป็นทะเบียนถ่ายรูปเอาไว้นะจะเป็นพวกสำริดนะครับสบายออกมาแต่ปัจจุบันนี้เป็นเหล็กเพื่อนๆผมเจอนกเข้าไหมครับปีกหักครับไม่ใช่ปีกหักนกเข้าแมวอ่ะเจออีกแล้วอ่ะเหมือนตอนที่ไปประสาทช่างปีเลยอ่ะเฮ้ยมันก็อยู่ให้ถึงตอนกลางคืนน่าจะได้บินไปต่อด้วยเขาอาจจะแก่แล้วก็ได้นะเกษียณอายุแล้วนะครับเตรียมตัวตายหรือเปล่าเนี่ยวันหนึ่งผมก็ต้องตายเหมือนกันนะขออุทิศบุญให้นะตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละถ้าจะจากโลกนี้ไปในเร็ววันก็ขอให้ได้รับส่วนบุญที่ผมแผ่ไปถึงนี้นะถึงแม้ว่าจะได้รับเพียงน้อยนิดนะแต่ว่าเป็นน้ำใจอันนี้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่แปลกทำไมชอบมาอยู่แถวนี้ฮะนกข้าแมวทำไมชอบมาอยู่แถวปราสาทล่ะแสดงว่าเคยทำบุญร่วมกันแหละเนาะ
ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนะถ้าไม่เคยทำบุญร่วมกันมาไม่ได้เจอกันนะไม่มีทางอาจจะเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นครูเป็นลูกศิษย์เป็นสหายเป็นคนที่เพียงแต่เดินผ่านขอให้โชคดีจริงๆแล้วผมไม่มีพรอะไรจะให้หรอกนะเพราะว่าผมก็เป็นมนุษย์กระจกกระจกคนหนึ่งนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ผมอยู่ก็ไม่ได้ดีอะไรที่จะมีพรอันใดไปให้ใครนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันจะมีในสิ่งที่ผมมองไม่เห็นนะพรอันนั้นอ่ะพรพิเศษอันเล็กๆอ่ะขอให้เธอแล้วกันหวังว่าเราคงจะได้เจอกันอีกครั้งที่ไหนสักแห่งนะในการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้จริงๆจริงๆนะการเป็นเดรัจฉานนะจะเลื่อนพบตัวเองมาเป็นมนุษย์อีกมันก็ยากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เฮ้ยอย่างน้อยได้สั่งลากันก็ยังดีเนาะเนาะนกข้าแมวเนาะผมกำลังคิดว่าจะตั้งชื่อให้ดีไหมผมจะตั้งชื่อให้นกตัวนี้ว่าชื่ออเล็กซ์ผมจะตั้งชื่อว่าอเล็กซ์พบกันใหม่นะซายูนาระอเล็กซ์เพื่อนๆผมกำลังคิดว่าผมจะพาอเล็กซ์เข้าไปอยู่ในนั้นดีกว่าเนี่ยในปรางด้านทิศใต้อเล็กถ้าอยู่ตรงนี้อาจจะโดนแดดนะไปอยู่บนนู้นดีกว่าไปผมจะพาอเล็กอ่ะไปอยู่ในนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าแดดพระอาทิตย์อ่ะเริ่มเดินทางมาทางทิศใต้แล้วครับอาจจะตายเพราะแดดร้อนก็ได้นะผมจะเอาไว้ในนี้แหละเผื่อว่าตอนกลางคืนนกเขาแมวอ่ะจะมองเห็นกลางคืนชัดใช่ไหมไอปีนออกมาจากตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมดูก่อนมีที่ให้อเล็กซ์อยู่ไหมใช่ให้อเล็กซ์อยู่ในนี้ดีกว่าอเล็กซ์ไปอยู่ในนี้ดีกว่าเนาะอยู่ข้างในดีกว่าเนาะอเล็กซ์ไปอยู่ข้างในดีกว่านี่นะพาอเล็กซ์ไปอยู่ในนี้ดีกว่าอเล็กซ์อยู่ในนี้นะดีไหมเนาะเฮ้ยแต่ผมคิดว่าเอาอเล็กซ์ไปไว้ที่เดิมดีกว่าเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นที่ที่อเล็กซ์เลือกด้วยตนเองแล้วก็ได้ผมอย่าไปยุ่งกับการตัดสินใจของอเล็กเลยอเล็กอ่ะบางทีนะครับสิ่งที่เราคิดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเหมาะมันถูกต้องก็ได้นะเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องนะเราไม่รู้อะไรเลยนะเกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดอ่ะถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังนะเพราะฉะนั้นผมจะนำอเล็กซ์ไว้ที่เดิมอ้าวอเล็กซ์เธอยังอยู่ที่เดิมที่เธอเลือกแต่ผมคิดว่าอเล็กซ์คงจะป่วยหรือไม่ก็แก่นะแก่มากเลยเพื่อนๆดูดิไปแล้วอะแต่ว่าอย่างน้อยนะเราจะต้องจากลากันด้วยความแจ่มใสความปิติความผ่องใสความสดชื่นเราจะไม่จากกันด้วยความเศร้านะเพราะว่าเราจะต้องส่งอเล็กไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้เพราะว่าการช่วยเหลือผู้อื่นก็คือการช่วยตัวเราด้วยนะครับตอนแรกนะผมคิดว่าผมจะไปเอาข้าวนะที่ผมห่อมานะผมว่าจะมากินที่นี่แหละตอนเที่ยงเพราะนี่บ่ายกว่าแล้วผมว่าจะมาให้อเล็กแต่ว่าผมดูอาการแล้วไม่ไหวหรอกสุดท้ายแล้วก็กลัวมดนะครับจะมากัดแต่อย่างน้อยที่สุดนะผมก็เชื่อมั่นอย่างที่สุดเลยนะว่าอเล็กได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าของความเป็นนกข้าแมวแล้วอันนี้เป็นตอนช่วงสุดท้ายของการทำคลิปนะที่อยู่กับอเล็กซ์ผมว่าเขาอยู่อย่างนี้เขาพอใจมากกว่านะเพราะว่าขาของเขาครับสามารถเกาะศิลาแรงเกาะหินลูกรังเนี่ยได้เลยตรงเล็บแน่นเลยถ้าผมเอาไปวางไว้เมื่อกี้ผมดูแล้วอาจจะมีพวกมดมากัดหรืออเล็กซ์จะต้องตายแบบโดนมดกัดนะทรมานนะเดี๋ยวผมจะสวดบทอิทัปปัตยตานะครับ4บรรทัดซึ่งพระพุทธเจ้าได้สวดเป็นประจำนะครับตามพุทธวจนะนะให้แก่อเล็กซ์เพื่อเป็นเกียรติ
อิมัสสเมงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสเมงอัสสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธาอิทังนิโรชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปขอแผ่กำลังใจนะครับอันแจ่มใสอันนี้นะสดชื่นอันนี้นะผ่องใสอันนี้นะให้กับอเล็กซ์เพื่อเดินทางไปสู่สัมปรายภพสัมปรายภพที่จะต้องดีกว่านี้แน่นอนที่จะต้องเป็นสุขกว่านี้แน่นอนที่จะต้องไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นทุกข์ขนาดนี้นะครับอเล็กซ์พบกันใหม่ซาโยนาระ